ครับตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่คือที่สุดท้ายของทุกๆคนนะครับคือหลุมศพนี่คือชื่อผมนะครับอู้ฮะสลิมชื่อเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชัยวัฒน์นามสกุลลิ้มลิขิตอักษรผมอยู่กับครอบครัวอยู่กับเตี่ยกับแม่ก็เป็นที่สุดท้ายที่มานั่งคุยไม่ใช่ชีวิตดราม่านะครับแต่อยากจะบอกว่าทำไมชีวิตผมถึงจะต้องมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานซึ่งออกมาดิสเครดิตนะครับผมที่เรียนแล้วว่าเมื่อคืนด้วยฟังข่าวอดีตผู้ว่าการจังหวัดโคราชออกมาพูดถึงว่ามีการแต่งเติมมีการชักจูงไปแดงทางที่ผิดในข้อมูลของทับลานหรือว่าเซตทับลานจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยต่อสู้เรื่องการอนุรักษ์มาตลอดแต่ที่สำคัญนะครับเวลาผมมีเรื่องเนี่ยจะต้องโดนหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยหลายเท้าแล้วกันนะครับเข้ามาเพื่อที่จะกระหน่ำนะครับทำไมอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชถึงออกมาเหมือนจะปกป้องนะครับผมเพิ่งไปแจ้งความเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกับทุกจังหวัดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกสปกในพื้นที่แต่ละจังหวัดผมไปมาสามจังหวัดแล้วมีจังหวัดตราดชุมพรและระนองนะครับผมไม่แน่ใจว่าอดีตผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยที่ออกมาพูดถึงท่านได้เซ็นหรือเปล่านะครับถ้าได้เซ็นก็คงต้องเดือดร้อนเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าท่านได้เซ็นเอกสารของที่ดินไม่ว่าในโคราชตรงไหนนะครับท่านก็ต้องระวังหน่อยครับก่อนที่ท่านอยู่ที่โคราชสปก.ที่ท่านเซ็นท่านได้เซ็นไม้ที่โคราชอันนี้ฝากไปหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องจะไปถึงท่านเหมือนกันเพราะว่าสปก.ทุกที่นะครับเซ็นด้วยผู้การจังหวัดก่อนปี64นะครับ